ี้อันนี้จะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับการสแกมประชาชนแล้วก็ให้สามารถส่งไลน์ notificationนะครับซึ่งจะต้องอัปเดตก่อนนะครับซึ่งวิธีการทำงานยังไงก็เราต้องขอเขาเรียกว่าไลน์โทเค็นจากหน้าจอนี้มานะครับซึ่งขั้นตอนการขอไลน์โทเค็นเนี่ยจะทิ้งไว้ได้อยู่ใน description ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาไลน์โทเค็นนั้นนะครับใส่ไว้ในเมนูที่ชื่อว่าไลน์โนติฟายนะครับเราต้องทำการเขาเรียกว่าเปิดใช้งานก่อนแล้วก็มาที่ตรงไลน์โนติฟายโทเค็นแล้วก็ copy key มาใส่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมเอาไลน์นะครับโทเค็นมาใส่ Android นะอันนี้มันจะมีเรื่องรูปแบบการส่งนี่กดมาที่เรื่องรูปแบบการส่งจะส่งข้อความทั้งข้อความแล้วก็รูปก็ได้นะครับจะติ๊กแบบทั้งข้อความและรูปนั่นกดออกไปนะครับต่อเติมอันนี้ผมจะเปิดไลน์ที่เมนูฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นของก่อนหน้าที่มีการส่งอันนี้ผมจะลองนะครับพอดนะครับตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วสังเกตเห็นว่าปึ๊บสักพักนึงเดี๋ยวมันจะมีการสแกนเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลให้ในงานยืนเลยส่งจะเห็นว่ามันส่งแล้วจะทำการถอดนะครับปึ๊บก็เก็บใหม่นะครับทางนี้เข้าใจว่าเกี่ยวกับอันนี้คือความสามารถในการจัดการก็เรียกว่าใช้ไลน์โนติฟายนะครับโอเคครับเดี๋ยวครับ